กรณีของตะวันแบมศาลออกหมายปล่อยตัวมาแล้วนะนะแต่ว่าล่าสุดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีแถลงการช่วงค่ำวันนี้ฮะเป็นแถลงการฉบับที่8เรื่องอาการป่วยเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2คนก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะฮะอาการป่วยล่าสุดนะตะวันแบมหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวศาลไม่เกี่ยวแล้วนะทีนี้นะค่ะภาครัฐไม่เกี่ยวแล้วนะไม่ได้อยู่ในการควบคุมแล้วนะทีนี้นะล่าสุดอาการก็คือนะการตอบสนองทางอารมณ์ก็เริ่มกลับมาเหมาะสมกับเรื่องราวที่คุยสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติได้รับสารน้ำแร่ธาตุวิตามินเพื่อประคับประคองภาวะขาดน้ำและสารอาหารนั่นตะวันนะฮะส่วนแบมก็จิบน้ำนะตื่นรู้ตัวดีตอบโต้ได้อ่อนเพลียปากแห้งนะฮะแล้วก็ประคับประคองจากการอดอาหารเนี่ยก็คือรับสารน้ำและแร่ธาตุวิตามินนะฮะอันนี้คืออาการล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลเปิดเผยนะฮะทีนี้ประเด็นที่ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter ของเจ๊จุกแล้วก็ Street Hero เนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะเรื่องของโรงพยาบาลกับห้องที่ใช้พักที่อยู่อาศัยเนี่ยนะมีการตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวตอนนี้พอศาลปล่อยตัวแล้วนะก็ถือว่าเป็นคนทั่วไปนะเพราะมีเงื่อนไขประกันว่าต้องอะไรต้องมีอะไรแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยใครเป็นคนจ่ายทีนี้เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตโดยยกตัวอย่างขึ้นมาว่าห้องพิเศษยูงทอง2เนี่ยราคาคืนละ 3,000 ถึง 4,000 บาทนะที่ผ่านมาใครจ่ายแล้วหลังจากนี้ใครจ่ายนี่เจ๊จุกกอง3ตั้งข้อสังเกตนะคือเขาไม่ได้บอกว่า2คนนี้พักอยู่ห้องไหนนะเขาไม่ได้ไปยืนยันแต่เขาสงสัยว่าในอัตราค่าห้องพักเนี่ยนะที่ปกติเนี่ยนะ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อคืนนะใครจ่ายเจ๊จุกแฮชแท็กว่าภาษีกูชี้แจงด้วยอภิสิทธิ์ชนตะวันกับแบมมีหลายแฮชแท็กมากแล้วก็มีภาพนะนั่นคือภาพห้องพักตัวอย่างห้องพักนะเป็นภาพห้องในโรงพยาบาลค่ะแต่เจ้าตัวเนี่ย อยู่ห้องไหนยังไงเนี่ยข้อมูลเนี่ยไม่ได้ไปสืบค้นแบบลึกลับซับซ้อนเอามาจากในโซเชียลเห็นไหมเอามาจากในโซเชียลแต่อยู่ห้องนี้จริงหรือเปล่านี่ก็ไม่ได้ยืนยันก็ตั้งคำถามเพราะเป็นข้อมูลของผู้ป่วยแต่สิ่งที่เขาอยากรู้คือค่าใช้จ่ายเนี่ยนะใครจ่ายให้ส่วนตะวันกับแบมทนายความกฤษดางเมื่อวานนี้เปิดเผยนะฮะว่าจะรอดูท่าทีของศาลจะปล่อยตัวชั่วคราวคนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะภายใน3วันนะครบ3วันไม่มีความคืบหน้าก็จะตัดสินใจจะออกจากโรงพยาบาลแล้วไปอดอาหารอดน้ำต่อไปนะนี่คือข้อมูลจากทนายกฤษดางนะก็ทำได้ไหมคุณเนี่ยก็ทำได้นะก็ทำได้ค่ะไม่มีใครแต่ออกจากโรงพยาบาลไปก่อนแต่ว่าเคลียร์บินด้วยไม่รู้บินใครจ่ายช่วงหลังจากนี้ถูกไหมฮะแล้วถ้าออกไปปุ๊บนะจะไปอดอาหารอดน้ำที่ไหนก็ตามสบายจะไปโรงพยาบาลหรือจะไปที่ไหนที่บ้านแล้วก็ถ่ายวงจรปิดก็ได้นะชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นยิ่งไม่ใช่ว่าไปที่ชอบแม่ก็พูดซะไม่ใช่ก็หมายถึงแล้วแต่เขาไงผมก็นึกถึงอย่างนั้นไงแล้วก็บอกว่าชอบที่ไหนไปที่นั่นมันก็มีสำนวนว่าไปที่ชอบไงอาการไม่วิกฤตแล้วถึงพูดได้แบบนี้นะคืออดอยู่บ้านก็ได้นะผมว่านะนั่นไงก็ตั้งกล้องแบบให้คนได้ติดตามได้ดูมีแพนด้าถ่ายทอดสด24ชั่วโมงคนก็จะได้เห็นว่าโอ้อดจริงอดจริงแล้วถ้าใครอยากจะร่วมดูยอดวิวมันก็จะเห็นเลยโชว์ขึ้นเรื่อยๆทำได้นะฮะก็ขึ้นเลขบัญชีอีกได้ไหมไม่ต้องบอกก็ได้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องบอกนะแล้วก็สำคัญหลังจากนี้คือศาลหน่วยงานรัฐไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลแล้วจะไปบอกว่าหน่วยงานรัฐดูแลไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะส่วนเมื่อตนได้ใช้สิทธิ์แสดงออกอย่างสันติวิธีอดอาหารแต่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงทีนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับสังคมว่าสังคมเอาด้วยไหมสนใจหน่วยงานภาครัฐดูแล้วมีสมเหตุสมผลไหมแล้วแนวทางปฏิบัติจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยมันต้องดูที่ว่าใครมีพวกมากใครแสดงดราม่าได้แบบสะเทือนใจกว่าหรือดูที่หลักฐานดูที่ข้อเท็จจริงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าทำผิดซ้ำซากเนี่ยให้ประกันได้ไหมอย่างเงี้ยนะหรือมันต้องดูแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวหลังจากนี้เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลสส.เจี๊ยบสส.เจี๊ยบได้ประกาศเลยนะ
ภายใน3วันถ้ายังไม่มีความคืบหน้าการปล่อยตัวผู้ต้องหาม.112ตะวันกับแบมจะออกจากโรงพยาบาลไปหาสถานที่เหมาะสมในการอดอาหารต่อไปยืนยันในข้อเรียกร้องของตนและทั้งสองยืนยันไม่ได้เป็นผู้ยื่นประกันตัวเองแต่ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการนี่คือส.ส.เจี๊ยบนะก็ผอ.ท่านก็ทำดีอยู่แล้วอ่ะท่านเป็นหมอนะนะส่วนศาลท่านก็พิจารณาอย่างเมตตาธรรมนะ1เดือนฮะปล่อยตัวชั่วคราว1เดือนนะก็รอดูว่าจะเคลื่อนไหวยังไงต่อเจ๊จุกคลอง3เนี่ยนะได้มีการจับตาต่อนะเจ๊จุกทวิตว่าติดยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีก็เรื่องนี้แหละดราม่ามากแต่ที่แน่ๆตอนจบไม่ตุยแน่นอน สำนวนเจ๊จุกไม่ตุยแน่นอนค่ะ นะแล้วก็ให้เป็นลำดับเวลานะเป็นไทม์ไลน์มา19มกราคมประกาศอดอาหารน้ำพร้อมตุยนะ23รุ้งบอก6วันระยะเฉลี่ยที่คนต้องตุย27ไม่รับยาไม่เอาอะไรทั้งนั้น5กุมภาทนายแจ้งสุดหนักพ่อแม่มาพบด่วน8นะ8กุมภาให้เวลา3วันไม่ปล่อยเพื่อนเราไปหาที่อดต่อนะอันนี้คือลำดับเวลาที่มีการปั่นดราม่ากันตอนนั้นน่ะที่มาพบบอกว่าโอ๊ยอาการหนักแล้วเนี่ยนะแต่ว่าปรากฏว่าหมอท่านก็บอกว่าอาการเนี่ยก็มีอาการคนอดอาหารนั่นแหละแต่ไม่ใช่อาการวิกฤตจำได้ไหมจำได้แล้วหลังจากนั้นค่อยมีการยื่นขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่เพื่อนๆก็พยายามเหลือเกินนะพยายามปั่นค่ะบอกว่าโอ้วิกฤตเนี่ยพร้อมไปทุกเมื่อประมาณนี้นะคือผมก็งงนะว่าเอ๊ะทำไมถึงคือถ้าจะอดอาหารต่อก็ได้ไงเรื่องของเรื่องแต่พอศาลปล่อยตัวชั่วคราวกลับเหมือนไม่พอใจแทนที่เอ้ยจะปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเราจะอดที่ไหนก็ได้ทีนี้นึกออกไหมเราจะใครจะมาเยี่ยมเราก็ได้ทีนี้จะไม่ต้องไปโวยวายว่ามีการกีดกันไม่ให้เข้าเยี่ยมไม่ให้ทนายเข้าพบอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็ได้ทีนี้แต่กลับไม่พอใจคืออะไรจะนอนโรงพยาบาลฟรีหรือยังไงผมไม่เข้าใจนะใครจะทำอะไรก็ได้นะทีนี้นะตามสบายนะจะอดอาหารก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มรับสารอาหารแล้วนี่ใช่ไหมถ้าจะอดอาหารอดน้ำต่อน้ำก็บอกว่าอดไม่ได้แล้วเพราะจิบแล้วนี่ก็หรือจะกลับไปนับหนึ่งใหม่ก็เป็นสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้ทนายตอนนี้ไรเดอร์ที่เผาฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยก็ยังอดอยู่ในเรือนจำนะแต่ว่ากินนมนี่เขาบอกเขากินนมแล้วอ่ะกินนมแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังอดนอนอดนอนได้กี่ชั่วโมงแล้วอ่ะผมแนะนำนะต้องเอาอะไรมาถ่างตาอะไรมายันไว้เพราะว่าปกติธรรมชาติมนุษย์ถ้ามันจะหลับเดี๋ยวมันจะหลับเพื่อให้มันลุกเป้าก็เอาไม้จิ้มฟันได้ไหมต่างกันนะเจ๊จุกคลอง3บอกว่าเหตุผลที่ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเพราะอะไรที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีแล้วสำคัญคือบางส่วนพอได้ประกันแล้วหลบหนีไปแล้วด้วยมีให้เห็นอันนี้ทนายไม่พูดเลยบรรดาคนที่ออกมาโจมตีศาลยังไม่พูดเลยบางส่วนที่ให้ประกันไปแล้วเนี่ยหลบหนีไปแล้วด้วยแล้วไอ้คนที่เอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันก็หุบปากเงียบไม่รับผิดชอบอะไรไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคนนึงหนีไปฝรั่งเศสอีกคนไปแคนาดานะนี่อันนี้ตัวอย่างที่ไอ้จุกหยิบมานะฮะที่โดน112แล้วหนีไปนะคนที่หนีเนี่ยยิ่งทำให้การประเมินว่าเอ๊ะคนอื่นจะหนีด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันยิ่งต้องคิดให้รอบคอบเนี่ยก็ส่งผลแน่นอนล่ะค่ะถูกไหมคุณปิยบุตรแสงกนกคุณวันก่อนที่มีการโพสต์คลิปนะมีการไลฟ์เนี่ยแล้วก็มีการนำเสนอเนื้อหาเรื่องพรรคต่างๆนะที่เป็นแนวร่วมเนี่ยอย่าเฉยนะต้องนำเรื่องยกเลิก112ครับเข้าไปหารือในสภารวมไปถึงเรื่องคดี112เนี่ยจริงๆมันนิรโทษกรรมได้นะสามารถดำเนินการได้นั่นคือนายปิยบุตรแสงกนกคุณแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ออกมาร่วมด้วยนะทั้งอดน้ำทั้งอดข้าวทั้งอดนอนคุณประยุทธ์ไม่เห็นร่วมด้วยเลยไม่พูดเลยอ่ะไม่ออกมาเลยยังอยู่ในห้องแอร์โฆษกไทยภักดีนะโฆษกไทยภักดีเนี่ยได้ออกมาตอบโต้นะประเด็นที่นายปิยบุตรพูดนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับได้ไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะครับถึงกรณีที่พูดถึงน้องเยาวชนที่ต้องโทษคดีมาตรา112แล้วก็นายปิยบุตรก็พูดประหนึ่งว่ากฎหมายมาตรา112นั้นมีความพิเศษ
นะครับก็เลยทำให้เป็นปัญหาผมอยากจะฝากถึงนายปิยบุตรนะครับว่านายปิยบุตรเองเป็นนักกฎหมายเป็นอาจารย์สอนกฎหมายร่ำเรียนวิชากฎหมายผมก็ไม่คิดนะครับว่าจิตสำนึกของคนที่เรียนกฎหมายจะคิดได้แค่นี้กรณีที่น้องทั้งสองนะครับหรือเยาวชนทั่วไปที่ต้องโทษคดีมาตรา112นั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำความผิดกฎหมายของบุคคลเหล่านั้นทั้งสิ้นที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือศาลได้ให้ประกันตัวนะครับชั่วคราวมาแล้วแล้วน้องก็ไปขอเพิกถอนสิทธิประกันตัวชั่วคราวเองนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเงื่อนไขทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเป็นความผิดซ้ำซากทำแล้วทำอีกจงใจกระทำความผิดนั้นจึงอยากจะบอกกับนายปิยบุตรนะครับว่าความเป็นนักกฎหมายของคุณเนี่ยระหว่างคนที่ทำผิดกฎหมายซ้ำซากอยู่ตลอดเวลากับกฎหมายซึ่งมาตรา112ก็เป็นกฎหมายที่ใช้กันทั่วโลกคุ้มครองประมุขของรัฐคุณเป็นนักกฎหมายเนี่ยคุณจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือคุณจะปกป้องพฤติกรรมของคนที่กระทำความผิดกฎหมายซ้ำซากอันนี้นักกฎหมายอย่างคุณต้องทบทวนนะครับจิตสำนึกของความเป็นนักกฎหมายต้องทบทวนให้ดีดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าบ้านเมืองของเราในขณะนี้นะครับอย่าหลงประเด็นกันไปกฎหมายมาตรา112คุ้มครองประมุขของรัฐมีใช้กันอยู่ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยผมจินตนาการให้คุณปิยบุตรแสงกนกคุณจินตนาการสมมุตินะครับว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับมาคิดร้ายจับจ้วงใส่ร้ายป้ายสีล่วงละเมิดล่วงเกินบุพการีของคุณนะครับคุณจะคิดอย่างไรซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับหรือกรณีที่กลุ่มทะลุวังไปบุกประชิดรั้ววังของกรมสมเด็จพระเทพในทางกลับกันถ้ามีใครสักคนหนึ่งไปบุกบ้านบุพการีของคุณปิยบุตรผมว่าก็ไม่ถูกต้องไม่ต้องเป็นประมุขของรัฐนะครับมันก็ไม่ถูกต้องหรือมีกลุ่มใครสักคนหนึ่งไปบุกประชิดรถยนต์พระที่นั่งนะครับเช่นเดียวกันถ้ามีใครสักคนหนึ่งไปบุกประชิดรถยนต์ของส่วนตัวของคุณปิยบุตรเองผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตรรกะง่ายๆแค่นี้เองครับกฎหมายไม่ได้ผิดมาตรา112ไม่ได้ผิดแต่คนที่จงใจกระทำความผิดกฎหมายต่างหากที่เขาไม่ได้ทบทวนไม่ได้แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของเขาฉะนั้นความเป็นนักกฎหมายของนายปิยบุตรจิตสำนึกของความวิธีเป็นคนรู้กฎหมายจะต้องพิจารณาแล้วก็ทบทวนเรื่องนี้ให้ดีนะครับขอบคุณครับโอ้นี่คุณสุขสันต์นะฮะอันนี้ก็คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาการเมืองนะโฆษกพรรคไทยพักดีโอ้นี่ชัดเจนและสุภาพนะใช่ชัดเจนและสุภาพนะแล้วก็ถามกลับไปแบบตรงๆนะฮะคุณคริสโปตรนันโอ้โหเป็นประเด็นร้อนฉ่าเลยทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้นะฮะนี่คืออดีตสสนะก้าวอนาคตใหม่นะซึ่งล่าสุดนี่จะเรียกได้ว่าทิ้งบอมหรือว่าแฉครั้งใหญ่เลยพรรคก้าวไกลฮะนะคริสเนี่ยหลังลาออกได้มีการโพสต์ Facebook โพสต์ภาพนี้นะแล้วก็มีข้อความถนนแห่งประชาธิปไตยไม่ได้มีทางเดียวแล้วพบกันที่ปลายทางถนนแห่งประชาธิปไตยไม่ได้มีทางเดียวนะแต่เนื้อหาที่เขาโพสต์เนี่ยนะเหตุผลที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะคริสโปตรนันเนี่ยได้มีการเปิดเผยประเด็นเหตุผลทั้งหมดเนี่ย3ข้อนะครับมีเขาพูดถึง3ข้อที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลค่ะได้ยินเสียงเขาเลย1ในนั้นข้อแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะทำการเมืองในพรรคที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วก็ฟันธงเลยว่าความเป็นประชาธิปไตยของพรรคก้าวไกลยังห่างไกลที่พรรคโฆษณามากฟันธงอย่างนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มากับนายธนาธรปี61ไม่ได้ทำการเมืองเพื่อที่จะให้ใครเป็นสสให้ใครได้อำนาจหรือมาทำการเมืองเพื่อผลักดันวาระการเมืองของบางคนต้องการพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของคือเขากำลังจะบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของห่างไกลที่โฆษณาว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยอย่างแท้จริงยกตัวอย่างขึ้นมาสมาชิกพรรคนะกว่า 60,000 ทราบไหมพรรคประชุมสามัญวันไหนคัดเลือกผู้สมัครยังไงกลไกคัดเลือกนโยบายที่จะหาเสียงคุณได้มีส่วนร่วมตัดสินใจบ้างเปล่าใครจะได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับไหนยังไงคุณรู้บ้างไหมเนี่ยเขาบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในการตัดสินใจของคนกลุ่มเล็ก
ที่คุณคริสให้ชื่อเล่นว่ากลุ่มนี้เรียกว่าโปลิตบูโรโปลิตบูโรเนี่ยมันพรรคคอมมิวนิสต์โปลิตบูโรนี่จำกัดความบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยกลไกการตัดสินใจเนี่ยผูกขาดอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆที่อดีตสมาชิกพรรคบอกว่านี่คือโปลิตบูโรนะถ้าบริหารแบบนี้บริหารพรรคแบบนี้หากก้าวไกลได้อำนาจบริหารประเทศจะเป็นยังไงนี่เขาตั้งคำถามกลับไปเลยนะเรื่องดีๆใครก็พูดได้แต่ทำยากนะแล้วสะท้อนให้แกนนำฟังทีนี้ลูกประธรรมอีกนะแกบอกว่าแกสะท้อนให้แกนนำฟังนะก็บอกว่าขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยหลายครั้งแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนจนจะเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยมันคล้ายๆไหมที่เขาบอกว่าพวกเราเคยวิจารณ์ประยุทธ์อ่ะขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยไม่ต่างกันเลยยื้อไปเรื่อยใช่ไหมคะแสบร้อนเผ็ดร้อนมากแล้วเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าทีนี้นะเรื่องสอบถามแกนนำว่าสสแบบบัญชีรายชื่อจะจัดการยังไงอันนี้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก็บอกแกนนำพรรคนะเขาบอกว่ามีโอกาสสูงมากนะที่เขาลงรอบปี62ราชเทวีพญาไทจตุจักรจะถูกแบ่งแยกนะออกเป็นเขตแบ่งเขตใหม่นะก็พูดถึงเรื่องการลงสสบัญชีรายชื่อนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคริสเขาก็บอกว่าเขาได้คะแนนนะแล้วก็เกือบชนะนะแต่คำตอบคือเขาบอกว่าคุณจะมาเป็นได้ไงนะคือคริสเขาก็อ้างว่าเขามีผลงานแต่แกนนำพรรคบอกว่าคุณจะมาเป็นได้ไงคุณเหยียบย่ำหัวใจคนในพรรคเขาก็งงเฮ้ยผมเหยียบย่ำอะไรหัวใจคนในพรรคนะแล้วเขาก็นั่งนึกว่าอ๋อเพราะที่ผ่านมาเขาคัดค้านการลงผู้ว่าของสสวิโรจน์จำโรจน์ได้ไหมจำได้ค่ะวิโรจน์เฟกนิวมันไม่ใช่เฟกนิวมันคือการแชร์ข่าวสารไปในภาวะตื่นตระหนก ผมเอฟซีตัวจริงนะ แฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันนอกจากนี้คริสเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาคัดค้านการลงผู้ว่าของสสวิโรจน์เพราะเห็นว่าตัวผู้สมัครไม่ดีพอจะสู้ชัดชาติก็เลยคัดค้านไงแล้วสุดท้ายผลก็ออกมาคะแนนทิ้งห่างกันหลายแสนเลยเนี่ยเขาบอกแล้วเขาก็คัดค้านการตั้งสสบัญชีรายชื่อคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลไปเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมเขตจตุจักรเพราะเอาสสบัญชีรายชื่อมาไม่เข้าใจระบบการเลือกตั้งแบบเขตธรรมชาติมันต่างกันไม่เคยลงเลือกตั้งเขตมาก่อนสุดท้ายก้าวไกลก็แพ้หลุดลุยนะเขาบอกว่าเขาคัดค้านการเอาสสบัญชีรายชื่อคนหนึ่งจะมาเป็นผอ.เลือกตั้งกทม.ปีที่จะถึงเนี่ยปี66เนี่ยค่ะเพราะกำลังเอาคนที่เคยทำเลือกตั้งแพ้มาคุมครั้งใหญ่กว่านะเขาบอกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเห็นต่างและเขาคัดค้านแล้วเขาเนี่ยเป็นอดีตประธานมูลที่เส้นได้ช่วงโควิดอ่ะนะเขาเคยไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอาสาของมูลที่ไปช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากอดีตสกพรรคก้าวไก่ผลคือโดนสมาชิกพรรคต่อว่าไม่ปกป้องพรรคเอ้านี่เพิ่งรู้เนี่ยไปช่วยคนที่ถูกสกของพรรคก้าวไก่ล่วงละเมิดทางเพศถูกสมาชิกพรรคต่อว่าไม่ปกป้องพรรคเว้ยแล้วไม่ให้ปกป้องเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเหรอนี่คือตัวอย่างที่เจ้าตัวยกขึ้นมาฮะที่เขาบอกว่าคุณเหยียบย่ำหัวใจคนในพรรคอันนี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนคำว่าผลประโยชน์ของพรรคเนี่ยมันสำคัญกว่าอุดมการณ์จุดยืนประโยชน์สาธารณะหลักการในหลายเรื่องเลยนะเนี่ยถ้ายกตัวอย่างมาแบบนี้นะฮะนะเขาบอกว่าเนี่ยทำไมคุณมีปัญหาตลอดนะมีไม่จงรักภักดีกับพรรคอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวันที่แกนนำคุยกับแกนนำเรื่องขยับไปลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแกนนำท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเปรียบเทียบให้ฟังหากมีเซลล์ในบริษัท2คนคนแรกเก่งฉลาดยอดขายดีแต่ต่อรองผลประโยชน์ตลอดกับอีกคนยอดขายครึ่งเดียวของคนแรกแต่จงรักภักดีมากๆเขาจะเลือกคนที่2จงรักภักดีนะคริสเขาก็บอกว่ารู้เลยแบบนี้วิธีคิดแบบนี้นะชะตากรรมเป็นตายร้ายดียังไงขึ้นอยู่กับว่าจะพิสูจน์ความจงรักภักดีกับโปลิตบูโรได้หรือไม่ไม่ใช่ผลงานอื่นถ้าแบบนี้นะไม่เกี่ยวผลงานเลยค่ะนะแล้วเขาบอกว่านี่มันคือวิธีการบริหารแบบหนึ่งใช่แต่เมื่อคุณโฆษณากับประชาชนว่าคุณเป็นพรรคประชาธิปไตยพฤติกรรมของคุณต้องทำให้ได้ตามนั้นไม่ใช่แบบสำนวนไทยข้างนอกสุขใสข้างในตะติ๋งหน่ง
นี่ประเด็นแรกนะค่ะแค่ประเด็นแรกนี่พรุนเลยเรื่องความเป็นประชาธิปไตยนะนะประเด็นที่สองแล้วเขามีรูปธรรมมาเลยไง1 2 3 4รูปธรรมรายละเอียดแบบจับต้องได้เลยอันนี้นึกถึงตอนที่ดร.โจจำได้มั้ยที่แฉพรรคอนาคตใหม่ไปรอบนึงอ่ะตอนโน้นอ่ะนะประเด็นที่2เขายอมรับว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายหลายประการของพรรคก้าวไกลนะฮะก็เป็นนโยบายจุดร่วมเรื่องไม่เอาเผด็จการนะใช่นะฮะเรื่องการแก้112นะในวันนั้นยังไม่ใช่วาระของพรรคด้วยซ้ำอาจารย์ปิยบุตรยังเคยบอกนะตอนที่เถียงตรงๆนะกับอาจารย์อีกคนนึงเรื่องรัฐสวัสดิการนะเขามีความเห็นเรื่องเศรษฐกิจแบบเสรีมากกว่าที่ไปทำแบบสวัสดิการพูดง่ายๆคือมีความเห็นต่างอันนี้ไม่แปลกนะแล้วก็พูดถึงเรื่องนะพรรคก้าวไกลเนี่ยนะ5ปีผ่านไปวันนี้นโยบายของพรรคก้าวไกลหล่นลงมาจากฟากฟ้าหล่นมาจากห้องแอร์ในยะเปรียบเทียบก็คือไม่ได้ผูกพันผูกยึดกับการมีส่วนร่วมของคนในพรรคฐานเสียงของพรรคเลยเหมือนกับมีใครที่รู้สึกว่าฉลาดกว่าทุกคนในโลกใบนี้ในประเทศนี้โอ้ยปิ๊งนะแล้วคิดว่านี่เยี่ยมนะแล้วก็เอามาใช้โดยไม่ดูว่าท่านนโยบายเหล่านี้สำเร็จนะนะเขาบอกว่าเงินบำนาญทั่วหน้า 3,000 บาทนี่ยกตัวอย่างถ้าทำถ้าเอาไปทำนะรัฐบาลจะมีรายจ่ายจาก 80,000 กว่าล้านเป็น 360,000 ล้านบาททันทีจากเรื่องนี้เรื่องเดียวนะที่ไปหาเสียงว่าจะให้นั่นแหละค่ะถ้าใช้นโยบายนี้ไปอีก10ปีค่ะนะคนสูงอายุ60ขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็น20ล้านทีนี้ก็จะมีรายจ่ายประจำทันทีเพิ่มขึ้นไปเป็นเพิ่มขึ้นไปอีกนะ600ล้านต่อปีคิดเป็น 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเทศไทยจากเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นกันแล้วเตรียมรับความชิบหายได้เลยครับนี่ขออภัยอันนี้คือข้อความที่เขาโพสต์นะเพราะฉะนั้นนโยบายเหล่านี้มันเห็นต่างกันได้มันถกเถียงกันได้นะนี่คือประเด็นที่2เรื่องนโยบายแล้วก็ประเด็นที่3นะสุดท้ายนี่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถโกหกประชาชนได้พรรคบอกว่าพรรคเป็นพรรคของประชาชนแต่ตอนนี้พรรคกำลังกลายเป็นพรรคพวกคนที่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จำนวนหนึ่งกำลังจะได้เป็นต่อสมัยหน้าหากโปลิตบูโรถูกใจอย่างนั้นหรือหากพรรคจะเป็นพรรคของประชาชนจริงพรรคต้องกล้าทำตามข้อเสนอเซตซีโร่ของปิยบุตรนะพรรคต้องกล้าเปิดให้สมาชิกโหวตผู้สมัครบัญชีรายชื่อนะพิสูจน์กับประชาชนนี่พรรคเกิดจากสมาชิกไม่ใช่พรรคของโปลิตบูโรไม่ใช่พรรคการเมืองของพรรคพวกแล้วเขาย้ำว่าเขาออกมาไม่ใช่เพราะโกรธเพราะเกลียดหรือน้อยใจแต่เป็นเพราะไม่เห็นด้วยกับการบริหารของพรรคอย่างแท้จริงนะนี่คือบางส่วนที่มีการโพสต์นะถ้ายังเดินไปต่อแบบนี้แทนที่พรรคก้าวไกลจะใหญ่ขึ้นมีแต่จะเล็กลงเล็กลงเหลือแต่เลือดแท้ตามคำที่อ้างกันแต่ว่าไอ้เลือดแท้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่เพียงพอที่จะผลักดันวาระทั้งหลายผ่านระบบรัฐสภาแล้วหลังจากโพสต์นี้แล้วโอ้โหคนมาแสดงความเห็นคนแชร์ออกไปนี่เยอะมากมีทั้งอดีตส.ส.ที่พรรคไม่ส่งนะคุณถนอมคุณสมเกียรติถนอมศิลป์นะมาร่วมแสดงความเห็นด้วยให้กำลังใจนะคนที่ดูแลกทม.บอกกับผมตอนนี้ยืนยันให้เสนอโต้งชัดชัยเป็นผู้ช่วยส.ส.ของผมเนี่ยที่ช่วยมาร่วมปีเนี่ยลงเป็นสกเขตบางนาเขาบอกว่าถ้าแพ้การเลือกตั้งแสดงว่าคุณทำงานห่วยทำพื้นที่ห่วยนะสุดท้ายชนะเลือกตั้ง2เขตบางนาพระโขนงผลคือไม่เคยได้รับคำชมแล้วยังเอาคนอื่นมาลงสสบางนาพระโขนงแทนผมไม่สอบถามคนในพักสมาชิกในพื้นพักในพื้นที่เลยแล้วคนอีกหลายๆคนก็ดันเข้าใจว่าผมเป็นงูเห่าไปอีกพักก็เลยไม่ส่งต่อทั้งที่อยู่กับพักตลอดร่วมกิจกรรมตลอดไม่เคยโหวตสวนเลยสักครั้งครับคือมีคนมาคอนเฟิร์มด้วยด้านล่างบอกว่ามีเรื่องอีกเยอะนะนี่แค่ส่วนหนึ่งเองนะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะค่ะแล้วนี่เป็นประเด็นที่ร้อนที่สุดสำหรับพรรคก้าวไกลตอนนี้นะโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะคือเป็นคนในเองเนี่ยออกมาเปิดข้อมูลเองเลยว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่พรรคประชาธิปไตยอย่างที่โฆษณาไว้แล้วก็พฤติกรรมในการจัดการกระจุกอำนาจอยู่ที่โปลิตบูโรไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ก็ใช้คำว่าโปลิตบูโรนะแล้วก็เรื่องของนโยบายนะอย่างเช่นนโยบายที่เอามาใช้เนี่ยเหมือนไปเอาไปคิดมาจากไหนก็ไม่รู้ 3,000 บาทผู้สูงวัยถามว่าประชาชนชอบไหมถ้าอยากได้อยากได้อยู่แล้วแต่ดูผลกระทบสิ
นะเขาคำนวณตัวเลขมาทำปีแรกนะ 300,000 ล้านนะเป็นภาระเลยแล้วถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากนั้นผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น 600,000 ล้านประเทศจะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาอย่างอื่นทีนี้ถ้าเอาแต่เรื่องนี้โอ้ดิเป็นการแฉที่สะท้านสะเทือนมากรอดูว่าพรรคก้าวไกลจะชี้แจงอย่างไรนะจำช่วงนี้นะคุณจตุพรเนี่ยก็ออกมาฟาดทักษิณเพื่อไทยส่วนคริสเนี่ยก็ฟาดก้าวไกลนะแต่ย้ำว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังฟาดประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาก้าวหาทั้งสองคนดีว่าเป็นพวกเปลี่ยนขั้วแล้วไม่ใช่อ่ะนะแต่นี่คือเผยจากความจริงถ้าจะโต้มาด้วยข้อที่จริงหักล้างนะรอดูว่าพรรคก้าวไกลนี่จะทำยังไงจะทำเฉยเหมือนทักษิณนะหรือจะมาใช้วาทกรรมนะเรื่องเสียดสีดูแคลนอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวรอติดตามแต่มันเจ็บตรงที่คริสเนี่ยที่บอกว่ากลายเป็นว่าความจงรักภักดีต่อกลุ่มโปลิตบูโรเนี่ยสำคัญที่สุดนะนึกถึงที่ทักษิณเปรียบเปยเรื่องหมาแหละจำได้ไหมจำได้เปรียบเปยเลยเลี้ยงหมาไว้เนี่ยอันนี้ถ้าไม่ต่างกันเลยนะถ้าเป็นจริงนะนะโอ้นี่เรื่องน่าสนใจมากนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store